คับคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของน้ํากันบ้างเป็นเรื่องที่หลายๆคนตอนนี้ก็ใจจดใจจ่อ <กำ S 1> นะครับติด้วยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายซึ่งกรมทรัพยากรน้ำครับมีการประเมินศักยภาพและการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ําเก็บกักแหล่งน้ําขนาดเล็กในพื้นที่ของภาคกลางและภาคตะวันออกครับวันอังคารที่หกันยายนนะครับคุณผู้ชม ข้อมูลนี้เนี่ยไปอยู่กันที่ห้องประชุมโรงแรมไม้หอมวิลล่าจังหวัดนครสวรรค์ดรสุประภาพพัดสิงเสนียน์ครับผู้อำนวยการศูนย์เมฆขากองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำกรมทรัพยากรน้ำนะครับก็เป็นประธานในการประชุมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนระดับสำนักงานทรัพยากรน้ำที่2โครงการค่าใช้ใจ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำกักเก็บ ในแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ของภาคกลางและภาคตะวันออกครับโดยมีดรกิษนัทนะครับทีมวิศวกรโครงการเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำด้วยคณะวิทยากรและก็ตัวแทนแหล่งน้ำจาก35แห่งน้ำซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีอุทัยธานีและก็สระบุรีเข้าร่วมประชุมครับซึ่งดรกิษนัทเนี่ยทีมวิศวกรโครงการนะครับก็ได้กล่าวบอกว่าในปัจจุบันนี้เนี่ย พบว่าหน่วยงานของรัฐยังขาดข้อมูลสำคัญโดยเฉพาะข้อมูลบัญชีแหล่งน้ำระดับตำบลหรือว่าระดับหมู่บ้าน จึงทําให้ไม่ทราบป,ปริมาณน้ําที่แท้จริงในแหล่งน้ํานั้นๆนะครับจึงเป็นที่มาของโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจสอบปริมาณน้ํากักเก็บในแหล่งน้ําขนาดเล็กในพื้นที่ของภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถวางแผนและก็ช่วยเหลือรวมไปถึงแก้ไขปัญหาด้านน้าได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับ เช่นเดียวก,กันกับจังหวัดพิษณุโลกค่ะนายภูสิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานประชุมประถมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประตูระบายน้ําแม่น้ำน่านจังหวัดน่านจังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครสวรรค์ค่ะโดยหวังเป็นเครื่องมือแก้ภัยแล้งน้ําท่วมลําน้ำน่านอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ ประกอบกับปัจจุบันเกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลอีกทั้งแม่นำน่านในเขตจังหวัดน่านอุตรดิษฐ์พิศณุโลกพิจิตรและนครสวรรค์มีสภาพภูมิประเทศไม่อเอื้ออำนวยในการพัฒนาเป็นอาคารบังคับน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำได้ค่ะโดยในปี66ถึงปี67นี้กรมสรรทานรได้มอบหมายให้บริษัท VSP Engineering จำกัดบริษัทมหานครคอนลแทนต์จำกัดและบริษัทอินโนเวชันคอนลแทนต์จำกัด ดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประตูระบายน้ำไม่น้ำน่านสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนของนายงานราชการในอนาคตซึ่งเป็นแผนงานพัฒนาในระยะกลางค่ะในปี66ถึงปี70ประกอบด้วยโครงการขนาดใหญ่5โครงการโครงการขนาดกลาง21แห่งโครงการขนาดเล็ก111แห่งโดยมีความจุรวม456.99ล้านลูกบาศกเมตร ื้นที่ชลประทานรวม7,36,849ไร่ด้วยค่ะ